มาต่อกันที่ประเด็นการสั่งงดออกอากาศละครเหนือเมฆ2นะครับที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่ในขณะนี้นะครับว่ารัฐบาลนั้นใช้อำนาจแทรกแซงภาคเอกชนในขณะที่ตัวของช่อง3นะครับซึ่งกำลังถูก DSI เรียกสอบฐานต่อสัญญาสัมปทานอย่างไม่โปร่งใสในวันที่16มกราคมนี้นั้นก็ไม่มีคำอธิบายนะครับแต่กลับปล่อยให้เรื่องนี้คลุมเครือโดยรัฐบาลนั้นตกเป็นเหยื่อต่อไปเราจะไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว DNN ครับให้ความดีเป็นที่พึ่งแก่ทุกชีวิตขอให้ความดีเป็นเกราะคุ้มภัยแก่คนที่คิดทำประโยชน์สุจริตแก่ประเทศชาติขอให้ความชั่วความเลวที่เกาะกินอยู่บนผืนแผ่นดินนี้สูญหายพ่ายแพ้แก่พระบารมีของคุณงามความดีที่ปกปักรักษาประเทศไทยนี่คือภาพฉากหนึ่งในละครเหนือเมฆที่ว่ากันว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ละครถูกแบนทั้งที่จะอวสานในสัปดาห์นี้เพราะมีละครเรื่องใหม่มาจ่อคิวรอใช้ในวันอาทิตย์ว่าไปแล้วละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเรตติ้งเปรี้ยงปร้างจนทำให้คนติดกันงอมแงมทั้งเมืองอย่างเรื่องแรงเงาแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าการยุติการออกอากาศจะทำให้เกิดปฏิกิริยาไฟลามทุ่งในโลกออนไลน์กล่าวหารัฐบาลอย่างไร้เหตุผลนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเจ้าของสำนักข่าวทีนิวส์ตั้งข้อสังเกตว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความเลวอาจกระทบใจคนในรัฐบาลหรือไม่จึงมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและเขายังเชื่อว่าการสั่งแบนละครครั้งนี้จะสร้างผลกระทบกับรัฐบาลอย่างมากเช่นเดียวกับเว็บเพจของสื่อสายตรงภาคสนามขบวนการเสรีไทย Facebookและเว็บเพจของนายสิริโชคโสภาที่นำไปปฏิปต่อว่าการแบนละครเรื่องนี้เป็นการแทรกแซงจากรัฐบาลแม้ว่ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลอสมทอย่างนายวราเทพรัตนากรและนายแพทย์ทศพรเสรีลักษ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของเอกชนเช่นเดียวกันกับทีมงานของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีออกอาการมึนงงเมื่อทราบข้อกล่าวหาเพราะไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นเนื่องจากแต่ละวันต้องหอบเอกสารกลับไปทำงานที่บ้านด้วยจำนวนมากแต่ในโลกออนไลน์ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลก็ยังวิจารณ์อย่างเมามันต่อไปแม้สถานีไทย PBS อ้างว่าช่อง3ได้ยืนยันกับกสทช.ว่ากรณีการแบนละครเรื่องดังกล่าวคือการเซ็นเซอร์ตัวเองเหมือนกรณีการใช้หนมวาดภาพในรายการ Thailand Got Talent แต่ก็ไม่ใช่คำอธิบายที่ชัดเจนจากช่อง3มีเพียงผู้ที่ออกมาจุดกระแสอย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองดาราช่อง3ออกมายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ว่าละครเหนือเมฆ2จะจบในวันศุกร์ที่4มกราคมเพราะได้ยินมาจากรายการครอบครัวข่าวว่าละครเรื่องใหม่จะมาออนแอร์สัปดาห์นี้จึงคาดการว่าละครเหนือเมฆจะจบลงในวันศุกร์และทำให้เกิดกระแสนำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างกว้างขวางจนโยงไปถึงการเมืองซึ่งแม้แต่ผู้จัดละครเรื่องนี้ก็ไม่มีคำอธิบายมีแต่การทวิตข้อความขอบคุณแฟนๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นในขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์การแบนละครที่ไม่มีใครทราบความจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังดำเนินต่อไปด้วยอคตินั้นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งปรากฏว่า DSI ได้รับพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการต่อสัญญาสัมปทานดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกับบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหรือช่อง3โดยไม่มีการเปิดประมูลแข่งขันราคาตามพรบว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐและมีการกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฉบับเดิมโดยเรียกนายวิชัยมาลีนนท์กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าให้ถ้อยคำในวันที่16มกราคมนี้เวลา 9:30 นาทีและนายสุรพลนิติไกรพจน์และอดีตประธานกรรมการบริษัทอสมทมาให้ถ้อยคำวันเดียวกันเวลา 13:30 นาทีข้อเท็จจริงข้างต้นถูกตั้งคำถามในโลกออนไลน์ว่าช่อง3กำลังเล่นอะไรอยู่หรือไม่จึงสร้างดราม่าเหนือเมฆ2ขึ้นมาเพราะไม่มีเหตุผลใดๆมาอธิบายว่ารัฐบาลจะได้ประโยชน์อะไรจากสั่งแบนละครที่เรตติ้งดิ่งเฮลและออกอากาศได้อีกไม่กี่ตอนก็จะจบแล้วทีมข่าว DNN รายงาน